นับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานสูนะครับผมก็มาดูแล้วมาเจอแล้วครับสาเหตุที่มันเกิดนะฮะเป็นเครื่องเป็นรถรุ่นยูสูดาก็นายนะครับแต่ว่าวางเครื่องเจมาครับเป็นเครื่องเจที่เอาไว้สำหรับติดแก๊สนะครับตัวนี้ก็ติดเป็นระบบ LPG ที่ท่านผู้ชมบอกว่าเหม็นในรถหึงเลยนะครับอันนี้เป็นรถที่ใช้งานนะครับก็เจ้าของมี BM อีกคันหนึ่งนะครับเป็น BM ปี2006ก็ตัวนี้เขาไว้บรรทุกของใช้งานช่วงบอกว่าหนีน้ำท่วมนี่ทับแย่นะนะครับตรงนี้ก็บอกว่ากลิ่นแก๊สมันเหม็นหึงเลยนะลูกน้องขับอยู่นะครับก็ตัวนี้เจอแล้วครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ว่าไอ้พวกท่อยางเนี่ยเขาติดมา2ปี3ปีแล้วพวกท่อยางท่ออากาศของตัวแก๊สนะฮะที่หัวฉีดครับก็เดี๋ยวไปดูครับเพราะว่ามันเปื่อยหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรียกช่างมาแกะให้ดูนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็รั่วออกจากตรงนี้เต็มๆเลยเหม็นๆเลยครับเพราะว่าช่วงรถวิ่งเนี่ยมันจะปิวเข้าไปแล้วก็แอร์ก็จะดูดเข้าไปทีนึงนะครับตรงนี้ทำให้เราเหม็นแก๊สอย่างที่พี่หมอบอกนะฮะว่าถ้าเกิดมีกลิ่นแก๊สปุ๊บให้ออฟนะฮะปิดเลยแก๊สห้ามใช้เป็นอันขาดนะครับเพราะว่าอันตรายมากนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะให้ช่างเขามาแกะดูนะครับช่างนิดมาแกะเอาครีมมาช่วยแกะดูหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงฮะตัวนี้เป็นเครื่องที่เขานิยมกันมากนะฮะเป็นเครื่องเจก็จริงๆแล้วเครื่องเดิมจะดีกว่านะครับเพราะว่าในการที่ว่าทอร์กหรือว่าการขึ้นเขาหรือว่าการบรรทุกหนักอะไรพวกนี้มันค่อนข้างที่จะกำลังจะดีกว่ามามาลองถอดดูที่เราเจอก็คือไอ้ตัวท่อยางนะฮะท่อยางแกะมาเลยแกะมาดูเลยนะครับก็ตรงนี้มันเป็นอะไรที่ว่าท่อยางนะฮะท่อยางเนี่ยมันหกสูบมันก็จะมีทั้งหมด6ตัวนะครับมีทั้งหมดอยู่6ตัวนะฮะที่กลิ่นมันมาก็คือมันมาจากตรงนี้ฮะเดี๋ยวเนี่ยขอบแตกร้าวเลยครับเนี่ยครับเห็นไหมโอ้โหครับนะมันจะไปรอยแตกรายงานเงี้ยครับ3ปีนะ3ปีกว่านะครับก็แตกเยอะฮะถือว่าอันตรายนะครับตรงนี้นะนี่เครื่องยนต์อาจจะยังเดินไม่สะดุดเพราะว่ายังมีอีก5สูบแล้วก็ตรงนี้ก็ถือว่ายังรั่วไม่มากเท่าที่ควรนะครับถ้าเกิดว่ารั่วมากๆเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะหลุดออกมาเลยนะฮะจะหลุดออกมาเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าพอสมควรแล้วล่ะนะครับเป็นท่อยางที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับในการติดตั้งแก๊สมานะครับท่อยางที่ได้มาตรฐานเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะใช้เป็นผ้าถักนะฮะเป็นผ้าถักเนี่ยจะมีอยู่ 2-3 ชั้นนะครับตรงเนี้ยจะได้มาตรฐานกว่าตัวนี้มันจะเป็นหนังนะฮะเป็นเคลือบด้วยหนังเพราะว่าเมืองเราเมืองร้อนจะแตกหมดนะครับอันนี้เดี๋ยวเอาท่อยางทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนทั้ง6หัวเลยนะทั้ง6หัวเลยเดี๋ยวให้เขาไปเปลี่ยนแป๊บนึงนะครับครับเนี่ยนะท่อยางนะจะเป็นท่อนๆอย่างนี้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ท่อยางพอดีมันหมดนะฮะตรงนี้ก็เลยบอกท่านผู้ชมไว้ว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงเดี๋ยวจะสั่งมาให้พอดีไอ้ท่อถักเนี่ยมันเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยก็เลยต้องเอาตรงนี้สำรองไปก่อนนะครับแต่ว่าต้องเปลี่ยนทั้ง6ท่อนนะฮะจะเป็นท่ออย่างนี้อันนี้มันจะเป็นท่อแบบนะแตกรายงาตัวนี้ยังใช้ได้นะก็ใหญ่น้อยก็สักเดือนนึงนะฮะเดือน2เดือนเดี๋ยวมาเคลมให้ท่านผู้ชมอีกทีนึงเดี๋ยวมาเปลี่ยนให้นะครับเพราะว่าไอ้ท่อนี้ก็คือสำรองใช้ไปก่อนมันเป็นอะไรที่ว่าเราพอดีหมดพอดีนะฮะสั่งไปทาง
แก๊สเขายังไม่มาส่งให้นะฮะเป็นท่อผ้าใบผมจะใช้เฉพาะท่อผ้าใบแล้วก็เป็นท่อถักนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะให้ช่างเขาเปลี่ยนต้อง6เส้นนะฮะต้อง6ท่อนทั้งหมดนะฮะต้อง6ท่อนอย่างเงี้ยครับต้องใส่ทั้งหมด6ท่อนอ่ะช่างนิดใส่แล้วครับในการเลือกแก๊สรั่วเนี่ยหนึ่งแล้วเราใช้ฟองนะฮะใช้ฟองพวกฟองน้ำยาซักน้ำยาผ้านุ่มหรือว่าน้ำยาล้างจานอะไรก็ได้ครับหรือว่าเป็นฟองแฟบก็ได้ถ้าไม่มีจริงๆนะฮะค่อยๆตีให้เป็นฟองแล้วก็มาเช็ครั่วดูนะฮะมันจะมีเพรสเชอร์มีแรงดันแล้วก็จะให้ดีอีกอย่างนึงก็คือใช้ดมเอานะฮะก็เราดมกลิ่นเอาก็เดินดมรอบๆดูว่าเป็นยังไงบ้างคันนี้ผมยังต้องขึ้นแม่แรงข้างหลังเลยครับเพื่อจะดูข้อต่อข้างหลังว่ารั่วหรือเปล่าก็คือต้องเช็คทั้งระบบเลยนะครับตรงนี้นะก็เป็นอะไรที่อันตรายมากแต่ว่าจะใส่นี่ก็ต้องอีกสักพักนึงครับประมาณครึ่งชั่วโมงก็คงจบแล้วล่ะคงไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าแก๊สนี่เราเจอรอยรั่วแล้วนะครับก็คงง่ายๆคงไม่ต้องกระถึงกับว่าต้องเปลี่ยนหม้อตรงหม้อต้มอะไรพวกนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะ3เดือนเช็คทีนึงหรือ6เดือนเช็คทีนึงนะครับเป็นอะไรที่อันตรายนะครับถ้าเกิดท่านไม่เช็คหรือว่าท่านไปติดในสิ่งที่ของถูกๆแล้วไม่ดีนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะฮะอันตรายแล้วก็ช่างนะครับที่จะติดแก๊สก็ต้องฝากไว้นิดนึงว่าถ้าท่านจะไปให้ร้านเขาติดท่านต้องหาช่างที่มีประสบการณ์แล้วมีการอบรมนะฮะอย่างเช่นของปตท.ของเช่นพวกค่ายยี่ห้อต่างๆที่เขากำลังโฆษณาอย่างนี้โอเคอย่างนั้นถือว่าเป็นอะไรที่ได้มาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยนะครับพวกบางทีลูกๆอะไรเป็นรถเก๋งรถอะไรพวกนี้รถนั่งเป็นยี่ห้อดีๆนะฮะก็ติดยี่ห้อดีนิดนึงแล้วก็หาช่างมีประสบการณ์ถ้าเกิดว่าไปติดพวกร้านล้างรถร้านประดับยนต์อะไรพวกนี้ถ้าเขาไม่มีใบรับประกันให้หรือไม่มีการการันตีนะครับอุปกรณ์นะครับพวกนี้ต้องขอฝากว่าอันตรายจริงครับครอบครัวคุณสำคัญแล้วก็ชีวิตคุณมีค่านะครับเพราะว่าแค่แก๊สเนี่ยแค่รั่วเข้าไปคุณ อยู่ในรถนะฮะแล้วก็ไม่ได้ติดเครื่องไม่มีเครื่องออโซนฟอกอากาศนะครับหรือว่าแอร์ไม่ทำงานเสียชีวิตได้เหมือนกันครับตรงนี้นะครับต้องฝากท่านผู้ชมไว้นิดนึงว่าอันตรายมากๆแต่ถ้าไม่อันตรายท่านก็ต้องใช้ให้ถูกต้องนะฮะใช้อุปกรณ์ที่ดีแล้วก็มาตรฐานนะครับตรงนี้พี่หมอฝากไว้ด้วยนะครับก็จบเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับซ่อมสบายก็จริงๆแล้วมันอันตรายมากนะเกี่ยวกับเรื่องแก๊สเนี่ยมียุคหนึ่งยุคที่โอ้โหฟู่ฟ้ามากกับเรื่องของแก๊สติดแก๊สใช่ครับกับเรื่องของการติดแก๊สแล้วช่วงนั้นน่ะก็เอาข่าวแก๊สมาเล่นกันมากเลยในเรื่องของสื่อต่างๆแก๊สระเบิดไฟไหม้อะไรประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าอันตรายจริงครับกับรถที่ใช้แก๊สทุกวันนี้ก็ยังมีใช้แก๊สกันอยู่เยอะพอสมควรนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะมีการเดินทางไปต่างจังหวัดในเรื่องของแก๊สนะครับอย่างเคสอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าท่านที่ขับรถอยู่แล้วได้กลิ่นแก๊สรั่วได้กลิ่นแก๊สรั่วแล้วก็ยังไม่เข้ามาซ่อมนะฮะถ้าเกิดว่ามีการสูบบุหรี่หรือว่ามีการจุดไฟแช็กอะไรพวกนี้ถ้าอยู่ในที่อับๆโอ้โหมีโอกาสไฟลุกระเบิดได้นะครับเพราะว่าแก๊สมีการคลุ้งแล้วก็ลอยตัวอยู่นะครับตรงนี้ถ้าจำนวนเยอะๆถ้าได้กลิ่นแล้วถือว่าจำนวนเยอะแล้วนะครับธรรมดาแล้วถ้าเกิดว่าแก๊สเนี่ยถ้าอยู่ในที่โล่งอะไรพวกนี้ก็จะปลอดภัยเพราะว่าลมก็จะพัดไปก็จะกระจายจำนวนแต่ถ้าอยู่ในที่อับนะครับอยู่ในซอกพวกนี้ทำให้อันตรายมากก็ถือว่าเรื่องของแก๊สระเบิดมีจริงนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านต้องระวังถ้าเกิดว่าสมมติว่ารถท่านใช้แก๊สแล้วขับมาเนี่ยถ้าเกิดได้กลิ่นอย่างไรก็ต้องปิดแก๊สเลยนะครับปิดทั้งตัวสวิตช์ไปปิดทั้งวาล์วนะครับห้ามใช้เป็นอันขาดเพราะว่าถ้าใช้แล้วมีโอกาสเกิดโศกนาฏกรรมได้ท่านอาจจะเสียชีวิตหรือเสียรถทั้งคันนะครับแล้วก็อาจจะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะครับในเรื่องของการตรวจเช็คแก๊สก็ต้องอย่างน้อย3เดือน6เดือนก็ต้องตรวจเช็คทีนึงถึงจะไม่มีกลิ่นก็ต้องตรวจเช็คนะครับเพราะว่ารถโอกาสที่จะแก๊สรั่วได้เสมอเพราะว่าอย่าลืมนะครับยุคนี้คงติดกันน้อยกับรถยุคนี้อายุที่ท่านติดมานี่กี่ปีแล้วครับใช่ไหมคะไม่ต่ำกว่า
2 3ปี4ปี5ปีค่ะคิดดูดิอุปกรณ์คุณดูหรือยังตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องแก๊สนะครับก็เป็นเหตุที่ท่านเกิดอันตรายได้แล้วก็เกิดเหตุที่ทำให้ต้องเสียตังค์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการตรวจเช็คก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดหรอกถ้ารถท่านไม่มีอาการอะไรนะฮะถ้าเกิดว่าขับมาแล้วมีกลิ่นแก๊สอะไรพวกนี้ก็ไปตรวจเช็คอาจจะเสียค่าท่อค่า อุปกรณ์ต่างๆก็คงไม่ถึงหลักพัน 2,000 3,000 หรอกบางทีอาจจะเป็นหลักร้อยก็ได้นอกจากว่ามีอาการสั่นเครื่องโยกเร่งไม่ออกอะไรพวกนี้อาจจะเสียตอนนั้นอาจจะเป็นหลักพันหลักหมื่นอยู่เหมือนกันในเรื่องของหม้อต้มค่ะนะครับในเรื่องของตัวกล่องแก๊สอะไรประมาณนี้ต้องไปเช็คดูนะเพราะว่าอย่างไรท่านเกิดอาการของเรื่องแก๊สเนี่ยเข้าไปเช็คก่อนนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้ถ้าปล่อยทิ้งไว้มันอาจจะเสียตังค์เยอะก็ได้นะคะกล่องของโดยูดิตนะครับตรงนี้ก็เป็นกล่องที่ควบคุมในการจุดระเบิดในการจ่ายน้ำมันนะฮะในการที่ว่าสั่งงานให้เครื่องยนต์ทำงานเวลาถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนกล่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็น E20 C20 E280 นะครับตรงนี้ก่อนจะเปลี่ยนกล่องให้ช่างเขาเช็คดูสายไฟเขาฉีดก่อนเพราะตัวนี้มีปัญหาเลยครับตัวทำให้กล่องช็อตอีกอย่างหนึ่ง